สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมและชาวฝั่งธนบุรีจัดงานวันพระเจ้าตากสินมหาราชบริเวณถนนวังเดิมเขตบางกอกใหญ่เพื่อเทิดพระเกียรติและเป็นปีครบรอบ250ปีของการสถาปนากรุงธนบุรีพร้อมแจกข้าวสาร 1,200 ถุงแก่ผู้ยากไร้